สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงแจ๋วๆอย่าลืมมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นจังใดอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู่คนบ่คะค่ะอย่าลืมกะหวังว่าอายน้องสู่ผู้สู่คนรวมทั้งครอบครัวบริวารสิอยู่ดีมีแห้งเนาะค่ะเนาะค่ะก็มีความสุข ในชีวิตประจำวันกันไปภัยที่ท้อแท้สิ้นหวังก็ขอให้มีพลังลุกขึ้นมาสู้นะคะค่ะสู่ฟ้าฟันอุปสรรคปัญหาชีวิตต่างๆให้ก้าวผ่านพ้นไปด้วยดีไปนำกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาเยี่ยมมาซองมาเบิ่งบ้านหน่อยเยลินหากคำเว้าใดทนเนื้อหาใดใดเว้าไปบ่ถูกบ่ต้องเฮ็ดให้อ้ายให้น้องหลายๆคนคุณของมองใจเยลินกราบขออภัยเวลาหลายๆเด้อค่ะเด้อเยลินบ่ได้มีเจตนาที่สิมาเว้าให้ผู้ใดเสียหายทั้งสิ้นดังนั้นแล้วเรื่องเล่าต่างๆทุกอย่างเอามาแบ่งปันกันเป็นประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้เฮาสิมาฟังกันเรื่องอีหยังวัดตีพี่น้องค่ะเมียฝรั่งเล่าเรื่องสิเว้าเรื่องเรื่อง บทเรียนสอนใจเนาะค่ะเนาะเว้าเรื่องบทเรียนสอนใจสำหรับมาดามมือใหม่ก็ดีเนาะค่ะเนาะที่ได้มีชีวิตแต่งงานแล้วมาอยู่นี่แล้วแล้วมีการมองหาผู้ชายฝรั่งให้มู่เจ้าของให้ญาติพี่น้องให้ไผก็ดีผู้ที่ปรารถนาอยากสิได้เนาะค่ะเนาะค่ะเฮาสิมาเว้าในเชิงแบ่งปันความคิดเห็นดีๆให้กันและกันเนาะค่ะเนาะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันมีเหตุเป็นไปเหตุเกิดขึ้นแนวใดค่ะพี่น้องค่ะการที่เราแต่งงานกับชาวต่างชาติมาอยู่กับเขาเนี่ยทุกๆคนปรารถนาดีต่อผู้อยู่เบื้องหลังก็คือเฮามีหมู่มีพวกอุ้ยเฮาก็อยากให้หมู่เฮาได้ดีแต่ก่อนที่เราจะมาเราก็กระเสือกกระสนดิ้นรนหลายๆคนอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดของชีวิตหลายๆคนกับบ่ได้อยู่ในจุดนั้นมาก่อนบ่ว่าเจ้าสิอยู่ในจุดใดเคารพซึ่งกันและกันไม่ดูถูกกันนะคะเราเป็นลูกผู้หญิงเราต้องรักษาเกียรติซึ่งกันและกันค่ะพี่น้องค่ะบ่ว่าเจ้าสิมาจากไสก็แล้วแต่อยากจะให้รับรู้ว่าทุกๆคนดิ้นรนกระเสือกกระสนที่จะถีบตัวเองออกมาจากจุดที่มันแย่ที่สุดกันทั้งนั้นน่ะไม่มีใครอยากจะอยู่จุดที่แย่ที่สุดทุกคนอยากจะอยู่จุดที่ดีที่สุดเพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วแต่งแล้วก็อยากนำความหวังดีเนาะค่ะเนาะหวังดีเนี่ยความหวังดีเนี่ยละเฮ็ดให้เฮาเจ็บปวดเฮ็ดให้เฮาผิดหวังหลายอย่างค่ะในกรณีนี้เนาะค่ะเนาะยะลินอาจสิเว้าบ่เคลียร์มานี่ยะลินก็สิเว้าให้มันเคลียร์เนาะค่ะเนาะในกรณีนี้ก็คือการที่เราจะหาแฟนต่างชาติให้เพื่อนเราเนี่ยฝรั่งเองเพื่อนกับปรารถนาที่สิอยากได้คนสาวเอ๋ยเฮาเนาะค่ะเนาะโอ้ยเมียเจ้ามาแล้วผมก็อยากได้อยู่เด้อันผู้สาวบ้านเจ้านั่นหาให้ผมเนี่ยเจ้าบ่พ่อสิมีหมู่มีพวกบ่ด้วยความใจซื่อของสาวเอ๋ยค่ะเอาข่อยก็มีหมู่อยู่ตัวพ่อใหญ่ฉันก็มีหมู่อยู่ตัวเอาก็เอารูปให้กันเบิ่งเอาเบิ่งดูนี่เป็นจังใดค่ะพี่น้องค่ะนี่คือพื้นฐานความซื่อสัตย์ความหวังดีต่อหมู่พวกเนาะค่ะเนาะความหวังดีค่ะเอาฝรั่งมักหันแล้วเอาเฮ็ดจังใดผมสิได้ติดตัวกันบ่เนี่ยเอาเขามี Facebook เด้อเขามี LINE เด้อเขามี WhatsApp เด้อก็ส่งให้กันไปอีมงอีเมลก็ว่าไปอ่ะสองคนก็มีการคุยกันค่ะมีการส่งเสียเพราะว่าฝรั่งฟังทั้งนี้ถ้าคิดสิมีสาวเอ๋ยนี่พื้นฐานของเจ้าคือคุณต้องใจใหญ่กล้าส่งเสียเงินทองนะสิให้น้อยให้หลายแล้วแต่มู่เจ้าสิโสกันยะลิ้นบ่รู้เด้อหม่องนี้ค่ะพี่น้องค่ะเจ้าก็ต้องซัพพอร์ตเดือนนี้ให้เจ้าไปนั่นไปนี่เด้อก็ว่าไปแล้วแต่บุคคล2คนสิคุยกันนี่คือความปรารถนาดีของสาวเอ้ยที่อยากสิให้หมู่เจ้าของมีครอบครัวมีหลักฐานเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็หาให้กันซะเว้าหม่องแม่นเนาะพี่น้องเนาะ
บ้านนี่เอ้าผู้เป็นหมู่เป็นพวกนี่ค่ะพี่น้องค่ะคุณมีเพื่อนที่ดีคุณโศกดีโทใดกว่าเราที่จะมาเจอเพื่อนที่ดีเนี่ยคันมีเพื่อนที่ดีแล้วก็ให้มีความสื่อสัตย์ต่อกันค่ะพี่น้องค่ะค่ะเขาติดต่อหาผู้ใช้ให้แล้วก็ให้เว้าให้สู้เอาค่ะป่านนี้กรณีมี Facebook พี่น้องค่ะกรณีมี Facebook โดยสัญชาตญาณของผู้ชายฝรั่งถ้าแต่งงานแล้วหรือมีคู่เป็นตัวเป็นตนแล้วเขาสิบ่แอดเอาผู้หญิงสาวเอ๋ยที่ไม่ใช่เมียตัวเองเป็นเด็ดขาดยกเว้นเสียแต่ว่าบุคคลผู้นั้นใกล้ชิดสนิทสนมคือยายลิ้นกับแฟนน้องเล็กนี่แฟนน้องเล็กแอดหายายลิ้นยายลิ้นก็รับแอดเพราะว่าเป็นหมู่กินสุกินดิบมานํากันเป็น10ปีเพราะหยังว่าติลางเทื่อเขาบ่สามารถเห็นความเคลื่อนไหวเมียเขาเมียเขาบ่ค่อยเล่นเฟซติดต่อเมียบ่ได้ก็ติดต่อยายลิ้นนี่คือความสัตย์จริงความซื่อสัตย์ที่เฮามีต่อกันน้องนงกับไว้เนื้อเสื้อใจเฮาเนาะค่ะเนาะอันนี้คือกรณีของยายลิ้นนะคะแต่กรณีของเจ้าหมู่เจ้าบ่ได้รู้จักมักคุ้นกันบ่ได้เป็นเพื่อนที่ซัพพอร์ตการเป็นการตายกันคือจังกรณียายลิ้นนี่เจ้าไปแอดหาผัวเขาเพื่ออะไรสัญชาตญาณของฝรั่งโอเคบูผมแอดมาหมู่เจ้าแอดมาผมเห็นเป็นหมู่เจ้าผมก็เลยแอดเอาเขาบ่ได้มีอีหยังดอกพี่น้องโดยสัญชาตญาณเราฝรั่งบ่ค่อยเล่น Facebook เพราะปานใดดอกเด้ฮะเขาบ่ได้มีเวลามานั่งเว้าโซโลเซเลซอกแซกแรกดอกพี่น้องบ่มีเวลาเขาไปเฮ็ดงานเขาใส่เวลาที่เป็นประโยชน์มากๆอันนี้ยายลิ้นบ่ได้ว่าหมู่เฮานี่ใส่เวลาที่บ่เป็นประโยชน์เด้มักไผมักมันเนาะค่ะเนาะโลกโซเชียลไผมักเล่นเล่นไปอินเทอร์เน็ตของไผของมันค่ะบาดที่นี่เอ้าด้วยความที่บ่ซื้อบ่ซัดค่ะเวลาอีกคนหนึ่งต้องการที่จะให้สิ่งดีๆกับเฮาแต่อีกคนหนึ่งคิดไม่ซื้อมันเกิดขึ้นแล้วเด้พี่น้องเกิดขึ้นหลายๆหลายมูเอาผัวมูนี่ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนเอาผัวเพื่อนเพื่อนแท้งข้างหลังนี่มันเกิดขึ้นหลายๆในกรณีนี้ค่ะมีแต่ความไว้เนื้อเสื้อใจกับซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังเท่านั้นที่สิเป็นเครื่องการันตีได้ว่าคุณคือเพื่อนที่จริงใจต่อเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะผัวไผ่ไผ่ก็ฮักตัวค่ะเจ้าอยากได้ผัวเจ้าก็หาเอาแหละคันเจ้าบ่พอใจผู้เขาหาให้เจ้านั่นหาเอาเองให้มันถูกใจเจ้าของค่ะแต่ว่าอย่าสุดไปอยากได้ผัวเขาก็ถ้าเจ้าสิได้กันกับบุฟเฟ่สันนิวาสเนาะค่ะเนาะหรือจะเป็นบุฟเฟ่อาละวาดก็ว่าไปค่ะพี่น้องคะเรื่องนี้เนื้อหน้าบุญล้วนล้วนกรรมล้วนล้วนบุญล้วนล้วนเจ้าเฮ็ดบุญดีร่วมกันมาเจ้าก็ได้ล่ะค่ะพี่น้องในกรณีนี้ในเมื่อเจ้าบ่ซื้อบ่สัตย์ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที่แล้วสิหาความจริงใจความซื่อสัตย์ใดมาให้กันคันแม่นยะเล่นก็บ่เอาดิยายลิ้นบ่เอาหมู่แบบนี้ตัดทิ่มไปเลยค่ะหมู่แบบนี้เขาเอิ้นว่ากินบนเลื่อนขี่รถบนหลังคาซึ่งคลิปนี้ยายลิ้นก็เคยจัดไปแล้วนะคะถ้าผู้ใดอยากรู้ว่ายายลิ้นเว้าเรื่องอีหยังก็ให้ย้อนไปเบิ่งคลิปวิดีโอเก่าๆยายลิ้นเด้อค่ะเด้อซื้อว่ากินบนเลื่อนขี่รถบนหลังคานะคะเพื่อนฮักหลังเพื่อนเนาะค่ะเนาะมันยังมีมาให้ฟังแต่ในกรณีนี้ค่ะพี่น้องค่ะกรณีนี้มีเพื่อนดีๆควรจะรักษาทั้งกายและใจทั้งความรู้สึกให้กันค่ะอย่าไปโซโลโตเลเอาผัวเขาค่ะเขาหักเขาแพงตั้งแต่เฮาก็ยังอยากได้เฮาก็ยังหักยังแพงค่ะโชคดีที่ผู้ชายบ่แม่นคนเจ้าสู่เนาะค่ะเนาะผู้ชายเขาเป็นคนเปิดอกกับลูกกับเมียเขาโอ้ผมบ่ได้อันนั้นเด้อผมบ่ได้อันนี้เด้ผมเห็นว่าเป็นหมู่พวกเจ้าผมก็เลยรับเอาซื่อๆด้วยความซื่อของเขาค่ะพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วการที่สิหาแฟนหาผัวให้ผู้ใดหาเมียให้ผู้ใดนี่ปล่อยโลดค่ะพี่น้องเก็บความหวังดีของเราไว้ใช้ในยามที่เพื่อนมีความต้องการอยากได้ตรงนั้นถ้าเขาอยากได้ตรงนี้ก็ให้เขาดิ้นรนหาเอาเองเหมือนที่เราดิ้นรนเขาก็สิได้ดูรสชาติว่ากลัวสิได้ผัวฝรั่งคนหนึ่งมันเป็นยังไงแน่บางคนลมลุกคุกคานบางคนรอดลมรอดตายรอดสารพัดรอดเจ
จังค่อยมาได้เป็นลูกเป็นผัวบางคนได้มาแล้วถือเขาคบกดขี้คมเหงบาปบาปสั่มกรรมสัตว์จังสี่ก็มีพี่น้องค่ะจังสี่ก็มีค่ะค่ะยายลินก็เอามาเว้าให้ฟังถึงเรื่องที่ว่าบทเรียนสอนใจเนาะค่ะเนาะบ่ต้องไปความหวังดีของเฮานี่ค่ะหวังดีให้ถูกที่ให้ถูกคนมันก็สิเป็นสิ่งดีๆต่อกันเนาะค่ะเนาะให้บ่ถือที่ดีบ่ถือคนก็มีไพ่ให้เจ้าของค่ะบทเรียนสอนใจในตอนนี้ก็คืออย่าหาผัวให้ผู้ใดบ่หาผัวหาเมียให้ผู้ใดทั้งสิ้นค่ะเขาอยากได้ให้เขาหาเอาเองจงครองรักกับคู่รักของคุณอย่างมีความสุขทุกของใครให้คนนั้นแก้เอาบาปของใครที่คนนั้นเขาก่อก็ให้เขาแก้เอาเองเขาบ่สามารถที่สิไปสร้างอนาคตให้ผู้ใดใดเนาะค่ะเนาะสร้างความหวังสร้างความฝันให้ผู้ใดใดค่ะในเมื่อคุณมาถึงที่นี่แล้วยาลินก็ยินดีปรีดาขอให้คุณครองรักมั่นขนยืนอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันตลอดรอดฟังเป็นเพื่อนเป็นพ้องเป็นผู้ดูแลอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันตลอดไปนะคะส่วนเพื่อนที่บ่ดีก็ตัดออกไปจากวงจรชีวิตโลดค่ะพี่น้องคะเราจะได้มีพื้นที่ดีๆไว้สำหรับคนที่ดีๆนะคะค่ะคลิปนี้ยายเล่นกับมี่มาฝากมาตอนอาชีบอคอยโอเคปันใดแต่ก็คิดว่าสิเป็นประโยชน์บอทั้งใดกับทั้งหนึ่งแห่หลายๆคนเนาะค่ะเนาะค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยายเล่นกับสิขออนุญาตลาไปสักก่อนพ่อกันคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย